ติดตามข่าว NBT กันต่อนะครับช่วงนี้เป็น NBT Talk ครับหลังจากที่มีปัญหากรณีที่สายการบิน2สายการบินด้วยกันนะครับคือ Asian Air และนกสกู๊ตในการยกเลิกเที่ยวบินที่จะพาผู้โดยสารไปยังญี่ปุ่นนะครับ2เที่ยวบินด้วยกันทำให้ท่านรัฐมนตรีห่วงใยในปัญหาเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงคมนาคมเองก็เร่งรีบเข้ามาแก้ไขในเรื่องนี้มีการเรียกประชุมสายการบินต่างๆหลายสายการบินทีเดียวนะครับที่มีเที่ยวบินที่จะบินไปยังญี่ปุ่นโดยเฉพาะแก้ปัญหาในเรื่องที่2สายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลนะครับมีผู้โดยสารตกค้างใน2เที่ยวบินดังกล่าวนั้นกว่า600คนทีเดียวชื่อเราจะไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ในเรื่องการแก้ปัญหานี้กันครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับครับท่านรัฐมนตรีครับวันนี้มีการเรียกสายการบินเข้ามาพูดคุยกรณี2สายการบินหลักๆคือ Asian Air และก็นกสกู๊ตที่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นแบบกระทันหันเมื่อวันที่10และ11เมษายนที่ผ่านมามีการพูดคุยที่ประชุมไหมครับวันนี้ในเรื่องนี้ครับก็จริงๆวันนี้ก็เรียกมาทั้งหมด6สายการบินนะครับซึ่งก็มีทั้งสายการบินที่เป็นการสายการบินประจำแล้วก็สายการบินเช่าเหมานะครับที่มีปัญหานั้นก็คงจะมีของสกู๊ตนะฮะนกสกู๊ตแล้วก็ของAsian Air นะครับซึ่งขณะนี้นั้นเนี่ยนกสกู๊ตนั้นเขาก็ได้รับอนุญาตบินเข้าญี่ปุ่นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของนกสกู๊ตนั้นเขาก็จัดหาในเรื่องของไม่จัดเรื่องอากาศยานนี้ไม่ทันนะครับแล้วก็ลูกเรือนั้นก็ยังไม่สามารถจัดได้ทันก็เลยได้ยกเลิกไปนะครับส่วนของAsian Air นะครับซึ่งก็ได้ยกพวกเลิกไปเที่ยวหนึ่งแล้วก็วันนี้ก็มีเที่ยวบินที่รออยู่ก็ได้ออกตามกำหนดบ่าย2โมงครับวันนี้เราก็จัดการประสานงานกับทางญี่ปุ่นให้ Asian Air เรียบร้อยครับครับคือตอนนี้ปัญหาของ2สายการบินนี้สามารถที่จะแก้ได้แล้วสามารถบินกลับไปญี่ปุ่นได้ตามปกติแล้วตามแผนเดิมนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการยกเลิกเที่ยวบินที่10และ11ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีครับการแก้ปัญหาในการดูแลของกลุ่มผู้ที่ได้รับความเสียหายทางสายการบินมีการรายงานยังไงบ้างครับครับก็ได้รับทราบนะครับจากทั้งนกสกู๊ตแล้วก็ของAsian Air นะครับครับอย่างของวันที่11นั้นเนี่ยทาง Asian Air เขาก็เตรียมกันเลยเตรียมกันมาชดเชยให้กับผู้โดยสารนะครับคือถ้าใครประสงค์ที่จะยกเลิกก็สามารถที่จะรับเงินคืนได้หรือว่าใครจะเลื่อนเที่ยวบินไปเขาก็สามารถเลื่อนให้ได้นะครับก็มีการเยียวยากันครับตรงนี้กับทั้งสองสายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับก็ผู้โดยสารก็เข้าใจดีนะฮะตรงนี้ครับท่านรัฐมนตรีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนมากันแบบครอบครัวเตรียมเคลียร์งานอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยสุดท้ายแล้วมันเจอสายการบินยกเลิกแบบนี้บางทีมันก็เหมือนกับไม่คุ้มหรือว่าจะไปเที่ยวในช่วงเวลาอื่นที่เขาจัดให้เราเองก็บางทีอาจจะไม่ว่างตามนั้นจะมีวิธีแก้ปัญหาไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าซ้ําอย่างนี้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆแล้วคนที่มีการเตรียมแผนในการท่องเที่ยวอย่างดีจะต้องเจอกับปัญหานี้อีกมีบทลงโทษไหมครับอย่างนี้ฮะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่จะบินเข้าญี่ปุ่นนั้นก็ทางญี่ปุ่นเขาต้องดูก่อนนะครับเขาอนุญาตให้เรื่องของจำหน่ายตั๋วได้หลังจากนั้นก็จะดูในเรื่องของการอนุญาตแต่บังเอิญเที่ยวนี้เนี่ยนะครับพอจำหน่ายตั๋วไปแล้วเนี่ยก็ติดในเรื่องของการอนุญาตความจริงการอนุญาตนั้นไม่ได้เป็นที่แปลกประหลาดใจเพราะว่าเราก็ได้มีการตกลงกับญี่ปุ่นแล้วว่าเราจะมีการเรียกว่าทบทวนการตรวจสอบภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็น revaluation คือตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอส่งข้อมูลไปให้ทางญี่ปุ่นเพื่อให้เขาอนุญาตเพื่อให้เขามีความมั่นใจที่ประเด็นก็คือว่าอย่างผู้โดยสารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับผมเรียนว่าวันนี้ที่เที่ยวบินที่ออกไปตอนบ่ายสองโมงแล้วก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมก็เรียนว่าก็อยู่ที่การทำธุรกิจแหละครับวันนี้ก็มีผลกระทบอยู่บ้างตรงที่ว่าบางคนอาจจะลางานนัดครอบครัวนัดเพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าเสียเวลาไป1 วัน 1 วันเต็มซึ่งบริษัททัวร์นั้นเขาก็ต้องชดเชยครับครับเขาต้องชดเชยให้อย่างกรณีวันนี้ทัวร์วันนี้ก็เป็น4วันเขาก็จะต้องชดเชย3 วัน 4 คืนอย่างเงี้ยเขาต้องชดเชยให้1วันหรือเขาจะหาวิธีว่ามีโปรแกรมเพื่อให้สามารถที่จะไปตามกําหนดเวลาทุกโปรแกรมได้อย่างไรตรงนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็ได้คุยกับทางบริษัททัวร์ว่าจริงแล้วคุณจะชดเชยเวลาให้คือเราหายไป1วันก็เติมให้อีก1วันซึ่งบริษัททัวร์ก็เข้าใจดีฮะตรงนี้นะครับครับนี่ถามว่าแนวทางป้องกันเนี่ยผมคิดว่าก็คงเมื่อบริษัททัวร์เนี่ยเค้าดีลกับชาร์เตอร์ไฟลท์หรือบริษัทเครื่องบินสายการบินเช่าเหมาลำตรงนี้ก็ต้องมีความมั่นใจผ
ผมคิดว่าทั้งสองส่วนครับเราเองก็คงจะกำกับในเรื่องของในแง่ของกรมการบินพลเรือนนั้นก็คงจะกำกับในแง่ของสายการบินมากกว่าตรงนี้ถ้าเมื่อมีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็ต้องส่งแผนการบินนะฮะแผนการบินหรือเที่ยวบินให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยได้รับทราบตรงนี้ซึ่งเขาก็จะจัดให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คงต้องเข้มงวดในเรื่องของการจัดไฟล์บินให้แน่นอนมากขึ้นครับตรงนี้ครับอย่างนี้เรื่องทัวร์ไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดตกลงกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมจะเข้ามาดูไหมครับว่าสายการบินที่เกิดมีการยกเลิกแบบนี้อีกแล้วผู้โดยสารไม่ได้ไปอย่างนี้จะมีการมาตรการสำหรับสายการบินโดยเฉพาะไหมครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คงจะต้องมีมาตรการแน่นอนนะครับในการที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบริษัททัวร์นี่เขาไม่ได้อยู่ในกำกับของกระทรวงคมนาคมสิ่งที่เราจะดูได้คือว่าให้ความมั่นใจว่าสายการบินนั้นเนี่ยสภาพอากาศยานและก็เรื่องของการเมนเทนแนนซ์เรื่องการดูแลรักษาหรือสภาพของลูกเรือนะมีความพร้อมถ้ามีความพร้อมตรงนี้ก็อนุญาตได้เลยก็หมายความว่าสายการบินนั้นไม่มีเบี้ยวแน่นอนครับเราคงทำได้ตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าส่วนในส่วนของบริษัททัวร์นั้นก็คงจะต้องหาวิธีการอาจจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูตรงนี้เพราะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบริษัททัวร์ตรงนี้ครับครับแต่ยังไม่มีการออกมาตรการมาว่าถ้าหยุดบินหรือว่ายกเลิกบินอีกกระทันหันแบบนี้จะต้องระงับเที่ยวบินอะไรไม่มีใช่ไหมฮะสำหรับสายการบินครับคิดว่าไม่มีครับเพราะว่าในสายการบินที่เป็นเช่าเหมาลำขณะนี้ก็ได้รับอนุญาตหมดแล้วในช่วง60วันตรงนี้ซึ่งทางญี่ปุ่นนั้นก็ได้ผ่อนปรนให้ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงกรณีที่สายการบินที่อยากจะเพิ่มจุดบินนะครับหรือว่าเพิ่มเที่ยวบินซึ่งตรงนี้เขายังไม่อนุญาตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะประสานงานกันต่อไปแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศตรงนี้นะครับครับท่านพูดถึงเรื่องขององค์การการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO ที่เขามีการกำหนดเดดไลน์ประมาณ2มิถุนายนนี้นะครับในการที่เรื่องของการตรวจสอบของกรมการบินพลเรือนของบ้านเราและเกิดกรณีขึ้นมาด้วยท่านอยากจะบอกไหมครับว่า2กรณีที่ผ่านมาในการยกเลิกนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความบกพร่องของทางด้านความปลอดภัยมาตรฐานแต่อย่างใดจริงๆแล้วนี่ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของสายการบินครับครับเพราะว่าหลังจากที่เราถูกขึ้นเรียกว่าขึ้นป้ายนะฮะขึ้นป้าย FCC หรือข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญตรงนี้ประเทศต่างๆที่รับเครื่องบินจากเราไปเนี่ยเขาก็ต้องเป็นห่วงแน่นอนใช่ไหมครับก็เขาก็ต้องเป็นห่วงแน่นอนเพราะว่าทั้งคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศของเขาหรือว่าคนของเขาที่ใช้สายการบินของเราตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้มงวดแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องแก้ไขก็คือว่าในแง่ของการออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตของสายการบินหรือว่าในเรื่องของการระบบการตรวจสอบของเรานั้นจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นตรงนี้นะครับรวมทั้งในสิ่งที่ทาง ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนเขาแจ้งว่าเรามีข้อบกพร่องในเรื่องของกำลังคนในการตรวจสอบตรงนี้เราก็จะดำเนินการแก้ไขให้นะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างซึ่งเขาต้องการอยากเห็นว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดชัดเจนแต่ว่าเป็นที่ปฏิบัติกันทั่วโลกคือในเรื่องของการแยกหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลคือฝ่ายตรวจสอบกับฝ่ายสายการบินหรือฝ่ายอนุญาตนั้นจะต้องแยกออกจากกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ได้ในช่วง2มิถุนายนตามที่ตกลงกันไว้ถ้าเขาปลดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะกลับมาเหมือนเดิมครับครับสั้นๆนะครับท่านเห็นว่าจะเป็นท่านจะเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปที่ ICAO ใหญ่ที่แคนาดาด้วยใช่ไหมครับจะไปมีการพูดคุยก่อนที่เขาจะถึงวันที่2มิถุนายนนี้มั่นใจแค่ไหนครับว่าเราจะได้รับการปลดจากตรงนี้ฮะท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เราก็คงจะไปความจริงเราได้ยื่นแผนนะฮะยื่นแผนแก้ไขไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกเขาก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเราก็คงจะมีการปรับปรุงแผนเพิ่มเติมแล้วก็ไปชี้แจงนะครับตรงนี้แต่สิ่งที่คิดว่าเราคงไม่ได้ไปเจรจาต่อรองว่าขอผ่อนปรนอะไรพวกนี้เพราะว่าเป็นมาตรฐานโลกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราไปชี้แจงให้เห็นว่าสิ่งที่ได้พบข้อบกพร่องนั้นเราจะแก้ไขอย่างนี้นะครับเราจะแก้ไขอย่างไรบ้าง1 2 3 4ตรงนี้แล้วก็ให้เห็นระยะเวลาที่ชัดเจนตรงนี้นะครับคือหลายประเทศที่เขาถูกSSC เนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าประเทศของเรานั้นก็เป็นศูนย์การบินในภูมิภาคด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะให้ผลกระทบตรงนี้มันอยู่เนิ่นนาน
ก็พยายามร่นระยะเวลาการแก้ไขให้เร็วขึ้นโดยขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ระดมนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์อาจจะเกษียณพึ่งเกษียณไปตรงนี้แล้วก็ระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานในเรื่องของการใช่ครับการตรวจสอบคือหลักของสายการบินคือเน้นเรื่องของการตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยครับครับผมครับขอบพระคุณมากครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับครับผมครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถึงเรื่องของการแก้ปัญหาสายการบินที่มีการยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำนะครับรวมไปถึงแนวทางในการที่จะไปชี้แจงกับ ICAO ถึงแผนในการปฏิบัติการด้วยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้า NBT World ติดตามต่อกับคุณพิมพ์ภัทราครับ